จุดหนึ่งที่รู้สึกว่าต้องแต่งงานกับคนนี้แล้วก็คือพอเขาไปบินนะครับเรารู้สึกว่าแบบคิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็แบบเวลาที่เขาไม่อยู่ก็จะถามถึงเขาบ่อยๆเราก็รู้สึกเอ๊ะจริงๆแล้วคนนี้แหละน่าจะเป็นคนที่ใช่แล้วก็นำมาในเวลาที่ดีที่สุดของผมตอนนี้หรืองอนกันอะไรเงี้ยค่ะก็แป๊บๆเดี๋ยวเขาก็หายคือแค่ถ้างอนกันอะไรเงี้ยค่ะยื่นมือเข้าหากันจับก็หายแล้วขอบคุณที่มาฝั่งนี้นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับลูกมาให้อุ้มไวๆนะครับขอบคุณท่านประธานครับ